ัสดีค่ะพบกับมันตาในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะมันตาจะพาไปชมกับรถยนต์ต้นแบบอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่ามีดีทั้งในเรื่องของสมรรถนะความสวยงามความหรูหราและยังมีความแปลกตาชนิดที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยล่ะค่ะแต่จะเป็นรถอะไรจากค่ายไหนนั้นเดี๋ยวตามมันตาไปดูกันเลยค่ะซีตรองค่ายรถยนต์จากประเทศฝรั่งเศสได้เผยภาพรถยนต์ต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่พกพาแนวคิดการออกแบบเพื่อนาคตอย่างซีตรองดีไวท์ดีเอสคอนเซ็ปต์โชว์แนวทางการออกแบบรถในอนาคตที่สวยอลังการทั้งภายในและภายนอกโดยจะเป็นต้นแบบให้กับรถยนต์ซีตรองตระกูลดีเอสในอนาคตค่ะโดยตัวรถมีรูปแบบเป็นรถซับคอมแพค4ประตูตัวถังมีความยาว 4.21 เมตรกว้าง 1.98 เมตรและสูง 1.35 เมตรเน้นเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวแหลมคมด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้าเลเซอร์ขนาดเล็กเรียวยาวสวยงามส่องสว่างชัดเจนด้านข้างเป็นเส้นลาดโค้งลงมาทางด้านหลังไฟท้าย LED หลังคารถตกแต่งด้วยลายสี่เหลี่ยมซึ่งดูหรูหราเป็นพิเศษภายในห้องโดยสารของรถออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราสะดุดตาเป็นพิเศษชิ้นส่วนคอนโซลหน้ายาวมายังคอนโซลกลางเปิดให้เห็นปุ่มควบคุมเกียร์ดีไซน์โดดเด่นก่อนจะบิดหมุนและเชื่อมต่อไปสุดพื้นที่วัสดุที่ใช้ทำนั้นมีทั้งแบบหุ้มหนังสีดำปักลายสี่เหลี่ยมดูเข้มขึมและชิ้นโลหะสีเงินและสีทองสวยงามหรูหรามานวัดภายในเป็นหน้าจอดิจิตอลพร้อมพวงมาลัยสี่เหลี่ยมกระจกมองหลังถูกแทนที่ด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 10.4 นิ้วซึ่งออกแบบให้ใช้ทั้งแสดงภาพด้านหลังและข้อมูลอินโฟเทนเมนต์ต่างๆด้านเครื่องยนต์ใช้บล็อกเบนซินเทอร์โบ THP ขนาด 1,600cc 270แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร6มีค่าการปล่อยไอเสีย145กรัมต่อกิโลเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับสเปคค่ะซีตรอง DYDS Concept จะเปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในงาน Paris Motor Show ต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะใครไปก็สามารถไปดูงานกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบิกินี่สวยๆจากแซนและโรงแรม A1 พัทยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในครั้งนี้ด้วยนะคะและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะพบกับมันตาใหม่ได้ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ